เป็นเรื่องราวของคุณอนุทินก่อนนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามีคนเนี่ยไปถามแกบอกว่าเอ๊ะ mm hmm. ทำไมกรณีของคุณศัก์สยามเนี่ยนะฮะคือคุณอนุทินเนี่ยไม่ออกมาฟาดเหมือนตอนที่ไปฟาดคุณมาตุมเลยค <c oughs> ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยผู้ชมครับ <c oughs> นี่นะฮะคุณอนุทินชาวเวีกูลนะครับ <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของเราครับโดยตอบคําถามที่ดูเหมือนจะถามกันมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือทําไมไม่เห็นออกมาหดกรณีคุณศัก์สยามเหมือนกับเคยหวดกรณีดีเจมาตุม คุณอนุทินก็บอกนะครับบอกว่าเคสของคุณศักดิ์สยามเนี่ยมันต่างจากเคสดีเจมาตูมเพราะดีเจมาตูมยอมรับว่าอยู่ที่โรงแรมมีไทม์ไลน์ชัดเจนมีหลักฐานชัดนะครับว่าจัดปาร์ตี้อยู่ที่โรงแรมนั้นซึ่งตอนนั้นมีเคอร์ฟิวห้ามจําหน่ายสุราห้ามเปิดร้านอาหารเกินสามทุ่มเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันครั้งนั้นมีการทําผิดพรกฉุกเฉินชัดเจนนะครับอันนี้คือทางคุณอนุทินบอกมาแบบนี้นะฮะส่วนคุณศักดิ์สยามนะครับ คุณนฤทินก็บอกต่อนะครับบอกว่าในไทม์ไลน์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่คริสตัลลับไม่ได้อยู่ที่ออมอร่าทองหล่อ13ส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพออกไปว่าเป็นคุณศักดิ์สยามเนี่ยชัดเจนว่าไม่ใช่นี่นะฮะคุณนฤทินก็ว่าแบบนั้นแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับผู้จัดการร้านทั้งสองนั้นก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วสารสั่งจำคุกคนละ2เดือนจะถือว่าไม่ได้ดำเนินการตรงไหนคนผิดก็รับผิดชอบไปแล้วส่วนข้อสงสัยเรื่องไทม์ไลน์ของนายศักดิ์สยามว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือไม่นั้น คุณนุทินก็บอกนะบอกว่าคนที่ทำไทม์ไลน์คือแพทย์ที่สอบสวนโรคคนไข้เนี่ยเป็นผู้ให้ไทม์ไลน์ถ้าไม่ถูกต้องแพทย์ผู้สอบสวนโรคนั้นคือพอตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าโกหกก็จะรู้ทันทีเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ามีความผิดตามพรบค,ควบคุมโรคต้องถูกดําเนินคดีอย่างแน่นอนถ้ามีการปกปิดไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก่อนที่มีการออกไทม์ไลน์มานะฮะ,จะ,ะจะต้องมีการผ่านการสอบสวนโรคแล้วและแพทย์เนี่ยต้องไปวิเคราะห์ไทม์ไลน์ของแต่ละคนที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหลายไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะออกโดยแพทย์มานะครับซึ่งแพทย์เ,ยเป็นผู้สอบสวนโรคผมเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องในส่วนนี้ไม่ได้นะครับคือท่านว่าแบบนั้นส่วนกรณีที่ยังไม่มีการเปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อรายอื่นๆในกลุ่มของนายศักสยามออกมาเนี่ยนะครับทางคุณอรุทินก็บอกว่าเป็นเรื่องของกลุมควบคุมโรคที่ต้องสอบสวนโรคต่อไปคุณศักสยามอาจจะเป็นที่สนใจของสังคมก็เลยต้องรีบทําออกมาซะก่อนซึ่งไปดูข้อเท็จจริงทั้งหมด ว่าให้ข้อมูลสับสวนโรคนั้นตรงกันหรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ทางคุณอนุทินเองเนี่ยออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ซึ่งขณะนี้คุณอนุทินก็อยู่ระหว่างกักตัว14วันนะครับเพราะว่าไปใกล้ชิดกับทางคุณศักดิ์สยามด้วยเหมือนกันเนี่แหละฮะก็เป็นประเด็นนะครับสังคมเขก็เลยมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะก็